แต่เดียวกันคุณผู้ชมดิฉันพามาช่วยสาวญี่ปุ่นคนนี้เข้ามาบ้านเมืองเราแต่ปรากฏว่าแมวเขาหายถึงขั้นควักเงิน 300,000 ขึ้นป้ายตามหาน้องแมวของเขาค่ะเห็นไหมตามหาแมวใครตามได้2ตัวนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยคุณรังสีมาโกมัตจังโอ้เนี่ยโกมัตจังกับทามะจังโอ้ยเนี่ยหน้าตาน่ารักด้วยนะคะถึงขั้นทำป้ายไวนิลติดไปรอบเมืองเลยแล้วไม่หน้าตาตกใจอย่างนี้จริงๆหรอเอออันนี้เขาเอามาจากภาพนิ่งที่เคยถ่ายไว้แล้วพอจับขยายแบบนี้ไงจะได้เห็นชัดๆไงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใครเจอเบาะแสพื้นที่นี้ก็คือตำบลกมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยคุณเมแล้วก็คุณคิมจังเจ้าของแมวขึ้นป้ายประกาศมูลค่ากว่า 300,000 ในพื้นที่นี้ที่4แยกอำเภอกระทู้นะคะเพื่อตามหาแมวที่หายไปเธอเล่าให้ฟังค่ะว่าเจ้านายเธอนั้นเป็นสาวญี่ปุ่นเอาแมวมาจากญี่ปุ่น4ตัวก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยวันเกิดเหตุมีพัสดุส่งมาก็ลืมปิดประตูค่ะไปรับพัสดุทำให้น้องแมววิ่งหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2ตัวชื่อโกมะจังเป็นตัวผู้อายุ5ปีแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมีย6ปีชื่อทามะจังเป็นแมวบ้านสัญชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะแต่ย้ายมาอยู่บ้านเราจนถึงตอนนี้หาไม่เจอค่ะก็เลยอยากวิงวอนใครที่เจอเบาะแสน้องแมว2ตัวนะคะเพราะเธอผูกพันมากแน่นอนว่าเธอนั่งคู่กันตอนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอ่ะคุณหน้าเขาจ่อยเลยแล้วน้ำตาคอคลอแม้ว่าจะหายไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเจ้าของแมวเนี่ยสาวญี่ปุ่นคนนี้ขวามือเนี่ยเธอรักมากเลยรักเหมือนแก้วตาดวงใจเลยใครรู้เบาะแสนะคะบอกเธอหน่อยเธอจะมีรางวัลตอบแทนให้ตัวละ 30,000 บาทค่ะเพราะตอนนี้เธอผูกพันเนี่ยเธอเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆ อ่ะนอนร้องไห้ตลอดเลยตอนนี้ตั้งแต่หายไปกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงตลอดเวลากลัวว่าทั้ง2ตัวนั้นจะเป็นอันตรายนะคะอ่ะใครรู้เบาะแสแจ้งมาหน่อยก็แล้วกันในพื้นที่กระทู้ค่ะเขามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ตามป้ายด้วยนะคะขณะเดียวกันนอกจากสาวญี่ปุ่นคนนี้แล้วมีหนุ่มอีกคนหนึ่งประกาศ Facebook ตามหานกแก้วสายพันธุ์แอฟริกันเกย์ค่ะตั้งเงินรางวัลนำจับ 30,000 เหมือนกันเนี่ยพันแบบนี้คุณเคยเห็นไหมเป็นนกแก้วตัวเทาๆเนี่ยแหละค่ะสวยนะสวยจริงๆนี่คุณสุวัฒน์คงสมอายุ31ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านสวนเขาก็ประกาศตามหานกแก้วเนี่ยเขาบอกว่านกแก้วสายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะที่เขาเลี้ยงไว้มันเป็นสายพันธุ์ที่สามารถเลียนแบบเสียงมนุษย์ได้ไปฝึกบินทั้งหมด3ตัวที่สุสานเม่งหุยตอนนั้นเนี่ยตอนฝึกบินนะคะก็จะให้นกบินออกไปแล้วก็เรียกนกกลับมาฝึกแบบนี้หลายรอบปรากฏว่าช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินก็ปล่อยให้เขาบินออกไป3ตัวพร้อมกันพอถึงเวลาเรียกกลับอ้าวทำไมมาแค่2ตัวล่ะอีกตัวบินหายไปเลยจากนั้นก็พยายามตามหาค่ะแต่ไม่เจอเลยลงประกาศในเพจต่างๆเพื่อตามหานกแก้วตัวนี้ค่ะมันเป็นห่วงนกไงถ้าใครเจอก็มีเต็มใจให้ครับแต่คงถ้า 30,000 ก็คือตั้งไว้เผื่อตั้งไว้เผื่อใช่เพราะส่วนมากอะคนเจอนกพวกนี้ไม่ค่อยคืนไม่คืนเขาจะเอาไปเลี้ยงใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่อีกทีนะนกพันอะไรนะครับพี่แอฟริกันเกย์ครับแอฟริกันเกย์ราคาน่าจะหมื่นฝ่าน่าจะหมื่นนิดๆครับหมื่นนิดๆครับมันไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับแต่คือเราเลี้ยงอะมันรักอะอ๋อผูกพันนะครับผูกพันนะแฟนผมมีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเออก็เข้าใจความรู้สึกนะคะตอนนี้เจ้าของเขาเป็นห่วงมากเพราะนกพวกนี้คุณผู้ชมนกแก้วแอฟริกันเกย์เนี่ยค่ะก็คือมันหากินเองตามธรรมชาติไม่ได้นะคะเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆคือฝึกป้อนอาหารตลอดเลยจนถึงวันนี้นี่ก็เลยชวนเพื่อนๆในกลุ่มนกแก้วสายพันธุ์นี้ช่วยกันตามหาหน่อยก็คาดว่าน่าจะมีคนจับไปแล้วหรือเปล่าอ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ